สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ถือว่ามีข่าวดีของทางฝั่งยูเครนซึ่งพวกเขานั้นสามารถหยุดการโจมตีของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่ของเมืองมาลินกาส่วนสถานการณ์โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในประเด็นที่สำคัญอื่นๆก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นกันและจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวดีบางส่วนจากแนวหน้าโดยทางการของยูเครนนั้นสามารถต้านทานการโจมตีของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่ของเมืองมารินกาและบริเวณทางด้านใต้ของเมืองอาบีอิฟกาโดยการต่อสู้ในครั้งนี้ทางการของยูเครนได้ใช้โดรนแบบ FPV และปืนใหญ่สนามบางส่วนเข้าโจมตีฐานราบจู่โจมของรัสเซียส่งผลให้รัสเซียสูญเสียรถถังยานเกราะไปหลายคันเลยทีเดียวครับส่วนวิดีโอบางส่วนนั้นแอดมินอาจจะไม่ได้เอามาลงให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับการรบกันในบริเวณนี้จะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะส่งยานเกราะเข้ามากดดันแนวตั้งรับของยูเครนอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนถึงแม้ว่าพวกเขากำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ก็จริงแต่ว่าโดรนแบบ FPV ของยูเครนนั้นก็ยังคงสามารถทำผลงานได้ดีเช่นเคยและในครั้งนี้ก็สามารถทำลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียลงได้จำนวน2คันครับส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของมาลินกานั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพยูเครนสามารถทำลายรถถังของกองทัพรัสเซียได้จำนวน1คันบวกกับยานเกราะของรัสเซียอีกจำนวน2คันครับการรบกันในพื้นที่ของยูเครนนั้นถือว่ายูเครนยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่ายูเครนมีความจำเป็นที่จะต้องยันทหารรัสเซียเอาไว้ได้ไปจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนเพื่อรอเวลาให้กระสุนปืนใหญ่เดินทางมาถึงประเทศยูเครนนอกจากนี้ก็คงต้องมาลุ้นให้สหรัฐอเมริกาอนุมัติงบช่วยเหลือให้กับยูเครนซึ่งยูเครนนั้นก็จะได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อกระสุนปืนใหญ่พร้อมทั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศต่อไปครับส่วนการโจมตีเข้าใส่กองทัพรัสเซียนั้นยูเครนก็พยายามที่จะเดินเกมโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันส่วนในทะเลดำยูเครนก็พยายามที่จะใช้โดรนน้ำคอยทำลายเรือรบของรัสเซียต่อไปครับส่วนวิดีโอนี้จะเป็นการสู้รบกันในบริเวณพื้นที่ของโดเนตส์นะครับจากรายงานเบื้องต้นพบว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังของกองทัพรัสเซียได้จำนวน3คันและยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้อีกจำนวน4คันครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ายานเกราะอีกจำนวน6คันของกองทัพรัสเซียได้รับความเสียหายแต่ว่าพวกมันนั้นก็สามารถเอาตัวรอดหนีออกจากสนามรบไปได้ครับสำหรับสถานการณ์การรบโดยรวมในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับกองทัพยูเครนแต่ว่าพวกเขานั้นก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของสนามรบเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก็คือไม่ให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถรุกเข้ามากินดินแดนของพวกเขาได้มากเกินไปนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามตัวแปรสำคัญในสงครามยูเครนก็ยังคงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะสามารถอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนได้เร็วมากขนาดไหนเพราะหากว่าสหรัฐยิ่งช้ากองทัพรัสเซียนั้นก็ยิ่งที่จะมีความได้เปรียบมากขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนทางการของยูเครนเองพวกเขาก็ต้องคอยจัดการปัญหาในเรื่องของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคาดว่ากองทัพรัสเซียจะทำการรุกใหญ่กองทัพยูเครนอย่างแน่นอนหลังจากที่ปูตินได้จัดการเรื่องภายในเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการเลือกตั้งภายในประเทศคาดว่ากองทัพรัสเซียจะโถมเข้าใส่ยูเครนอย่างหนักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะชี้ขาดภายในปลายปีนี้นะครับดังนั้นช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับกองทัพยูเครนครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่20มีนาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป700นายรถถัง9คันยานเกราะ9คันรถขนส่งทางการทหาร50คันปืนใหญ่สนาม16กระบอกและโดรนอีก37ลำครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะยึดรถถังแบบ Leopard 2A5 ของกองทัพยูเครนนะครับโดยพวกเขานั้นได้ส่งยานเกราะจำนวน2คันเข้ามาทำการลากรถถังของยูเครนที่ถูกจอดทิ้งล้างเอาไว้อย่างไรก็ตามพวกมันนั้นก็ไม่ได้รอดสายตาโดรนของยูเครนทางการของยูเครนนั้นได้ใช้โดรนจำนวนหลายลำพุ่งเข้าชนยานเกราะของกองทัพรัสเซียจนเกิดการระเบิดเสียหายขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ภารกิจขโมยรถถังของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียในครั้งนี้ต้องล้มเหลวลงไม่เป็นท่าครับทั้งนี้ในภาวะที่กองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อยู่นั้นก็ถือว่าโดรนแบบ FPV ก็ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับถือว่าเป็นอาวุธที่มีราคาถูกแต่ว่าประสิทธิภาพในสนามรบถือว่าสูงเกินคาดไปเลยครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของรัสเซียกันบ้างนั่นก็คือแคว้นเบลโกรอดครับวันนี้มีภาพว่ากองกำลังรัสเซียเสรีพยายามที่จะทำการซุ่มโจมตียานเกราะของกองทัพรัสเซียในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจากภาพเราจะเห็นได้ว่ายานเกราะคันดังกล่าวนั้นถูกยิงเข้าไปที่ตีนตะขาบนะครับซึ่งแอดมินก็คาดว่ายานเกราะคันดังกล่าวของกองทัพรัสเซียไม่น่าที่จะรอดไปได้ครับส่วนประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เขาได้ร้องขอไปยังพันธมิตรของยูเครนว่าทางการของยูเครนนั้นกำลังต้องการระบบป้องกันแผนอากาศเพิ่มเติมเพราะว่าในเดือนที่แล้วนั้นกองทัพรัสเซียได้ปล่อยขีปนาวุธเข้ามาในยูเครนจำนวนมากถึง130ลูกโดรนอีก320ลำและระเบิดนำทางด้วย GPS อีกกว่า900ลูกครับซึ่งทางการของยูเครนก็คงจะต้องสู้อีกต่อไปนะครับแอดมินก็คิดว่าสงครามในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสมากมายขนาดไหนกับชาวยูเครนก็ตามแต่แอดมินก็มั่นใจว่าทหารประชาชนและรัฐบาลของพวกเขาจะร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับการรบที่ผ่านมาทางการของยูเครนได้แสดงออกให้เราได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ในบางช่วงที่ยูเครนจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่เคยถอดใจในการสู้รบแม้แต่สักครั้งเดียวเลยครับและถึงแม้ว่าสงครามในครั้งนี้มันอาจจะต้องสู้รบกันอีกยาวไกลแต่แอดมินก็มั่นใจว่าสักวันหนึ่งทางการของยูเครนจะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของยูเครนได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ